คือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าผมคือยังโอมนะครับก็แบบถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวพี่จะจัดให้ฟังสักหนึ่งบาร์แล้วกันนะครับมาอ่อโยอ่อโอ้1 2อ่อโยอ่อโยอ่ออ่อโอ้โอ้อ่อแล้วเมื่อกี้พี่ก็ลืมเนื้อนิดหน่อยนะครับก็ไปกูทำอะไรวะเนี่ยแล้วตรงๆผมเป็นแรปเปอร์นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ลืมเนื้อนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือแต่งมาเป็นปีนะครับลืมเนื้อต้องไปนั่งแต่งใหม่นะครับไอสัตว์แล้วก็พี่ก็แคสเกมให้น้องๆดูก่อนละกันค่อยไปนั่งแต่งใหม่นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยรอดูคลิปพี่อยู่นะครับพี่ทำเพื่อน้องๆขนาดเนี้ยพี่เสียเวลาแต่งเพลงพี่เสียเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตมาแคสเกมให้น้องๆดูเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่ด้วยกดยังถ้าน้องๆไม่กดพี่ก็จะไม่แคสกดยังโอเคพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยกดให้พี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแคทเกมก็ตอนนี้ผมจะมาเป็นยังโอมนะหลังจากที่คิดแล้วพี่เราเป็นกูเป็นอะไรวะเป็นอ๋อเป็นรีไวใช่ไหมก็ไม่ใช่เป็นรีไวเป็นลูฟี่ไปเกณฑ์คนนะซึ่งมันก็โดนด่าอีกแล้วอะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมทำเพื่อความสุขของน้องๆน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พี่ด้วยแล้วก็สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่างผมก็จะหยาบนิดนึงนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับและสีสันของการดูคลิปนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กูย้ำรอบที่3แล้วเฮ้ยซึ่งก็ตามที่ทุกคนรู้เลยนะครับว่ายังโอมเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาเป็นยังโอมมาฟัคเกอร์นะครับคลิปนี้ก็อันว่าใครที่อยากให้พี่เป็นแรปเปอร์คนอื่นหรืออยากเป็นใครก็คอมเมนต์นะครับว่าคอมเมนต์การคอนเทนต์การประตัวของพี่ก็จะอยู่กับช่องซันคงตลอดไปนะครับอาจจะเข้าใครวะเนี่ยรู้จักยังโอมเปล่าวันนี้ยังโอมจะมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับมาวันนี้ผมก็จะไม่ได้เกียนนะครับเพราะว่ายังโอมจะมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับในคลิปนี้ก็แบบก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับที่ช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่ามันโควิดนะครับกูขี้โม้ตลอดเอ้ยนี่ไงผมเจอคนนึงนะครับที่แบบเหมาะกับการที่เราจะไปเต้นตัวคอนเสิร์ตโชว์อะไรเงี้ยฮัลโหลเอ้ยอยู่นิ่งดิโอ้ยยังโอมอุตส่าห์มาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยอ่ะโอ้ยเป็นไงอุตส่าห์มาทัวร์คอนเสิร์ตเลยอย่าตีกูเอ้าโอ้โหอย่าตีกันเฮ้ยโอ้โหอย่าตีกันโอ้โหนี่ครับผมอุตส่าห์มาทัวร์คอนเสิร์ตก็จะมีในหน้าคอนเสิร์ตก็จะมีคนต่อยกันตีกันตลอดเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ดูยังมาถ่ายอุตส่าห์มาทัวร์คอนเสิร์ตดิให้อย่าเพิ่งตีกันดูกูก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งตีกันดูกูก่อนเอ้ยเห็นไหมเป็นไงคือจะมีเอฟมีคนนึงมาฟังนะครับเป็นไงหนุกเปล่าจ่ายตั๋วมาเลยมาจ่ายตั๋วมาจ่ายตั๋วเอ้าไม่จ่ายตั๋วผมก็ต้องสั่งสอนนะว่าโอ้โหเป็นโกไม่จ่ายตั๋วให้อึ้งเอ้าดูแล้วไม่จ่ายตั๋วเฮ้ยตำรวจโอ้ใครดูแลงานวะใครดูแลไม่ดีเลยดูดิมันดูแล้วมันจะชิ่งอ่ะเดี๋ยวมึงเจอยังโอมมึงเคยเอ้านี่อะโอ้โหแสดงว่าไม่รู้จักยังโอมดีใช่ไหมโอ้โหโอ้โหมันทำลายศิลปินโอ้ยเอ้าเอ้ามันทำลายศิลปินโอ้โหข้าวบอกกู40,000 40,000ตอนนี้มารู้ช็อปนะครับรับเติมโลบักแบบ ID พาร์ทนะครับไม่เกียนแน่นอนนะครับบริการรับจำหน่ายรหัสโลบอกนะครับรหัสบ็อกฟุกเลเวลแม็กนะผมราคาตันเพียงแค่101-150เท่านั้นนะครับและบริการเติมโลบักอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมทางวอลเล็ตนะครับใครที่สนใจจะเติมโลบักอย่าลืมมาใช้บริการร้านมารู้ช็อปนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะครับ ยังโอมูซามาทัวร์คอนเสิร์ตแต่พอไม่มีคนจ่ายค่าบัตรดูคอนเสิร์ตพี่ก็ต้องไปทัวร์ครับเพราะไปทัวร์ผมก็โดนตีโอ้โหแม่เอ้ยเอาจนเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจ PP นะครับเพราะว่าทำไมคุณไม่ตั้งใจมาเราจะไม่อ้อแอนะครับเราก็จะตั้งใจ PP นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้ไม่ผิดหวังในตัวพี่นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยอันนั้นเพื่อนน้องๆจะไม่ได้ผิดหวังในตัวพี่พี่จะแลกไม่ฟังอีกสัก1บาทละกันมาโย่ช้อนออนเดอะบีโอ้1 2 1 2 3 โอ้โอ้
อดอยู่ปัญญาอ่อนตอนนี้อ่ะเป่าเครื่องพีเป่าแล้วอ่ะข้องใจเป่ากาเป่ากูเป็นอะไรวะเนี่ยเหนื่อยจังวะกระเป๋าจะไปยืนมองโอ้โหดูคอนเสิร์ตแล้วไม่จ่ายพวกตี้ไอพวกเหลี่ยมเตอะเราก็จะเหมือนพวกที่แบบดูคอนเสิร์ตนะน้องไปดูคอนเสิร์ตก็อย่าลืมจ่ายตัวจริงๆไม่ต้องจ่ายก่อนดูไม่ใช่หรอวะเฮ้ยอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับผมก็จะให้ทุกคนในเซิร์ฟได้ดูคอนเสิร์ตนะครับไอพวกโง่เลิกพีพีกันแล้วมาดูคอนเสิร์ตกูซะกูตายอ๋อมันจะตีศิลปินฮะอุ้ยเป็นไงศิลปินต่อยเอ้าดูใจยังโอมาฟาเกอร์โอ้เห็นฮาลาลาหรือเปล่าน ั่นแตกหนึ่งทำไมหรอไม่รู้จักยังโอมไงไม่รู้จักแบบวัยรุ่นสเปนอะไรเงี้ยวัยรุ่นสเปนปะวะโอ้โหมันรอดเฮ้ยมันรอดฮะนั่นโอ้โหยังโอมตีแฟนคลับตาย1คนไอ้พวกดูคอนเสิร์ตแล้วไม่ใจพวกดูคอนเสิร์ตแล้วไม่ใจเอาว่าเราสงบสติกันแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตพี่ดีกว่านะครับน้องเฮ้ยๆๆมึงฟังกูก่อนก็ได้มาโยมาดูคอนเสิร์ตอย่าเพิ่งต่อยกันไม่ฟังเลยพูดไม่ฟังเลยนี่เด็กดื้อต้องโดนอะไรอ่ะพูดไม่ฟังต้องโดนตีดิเอ้าใช่ไหมเอ้ยไม่มึงจะทำอย่างนี้กับยังโอมไม่ได้ไปแบบเอ้ยโยมได้ตั้งหลักหน่อยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้แล้วก็จะตีอย่างเดียวเลยเฮ้ยนั่นมาตีองโอมตน้องๆเสียศรัทธาในตัวพี่แล้วตอนนี้โดนลุม2เลยเมื่อกี้มันจะตายหายแล้วแต่มันก็ร่วมมือกันมาฆ่ากูเพื่ออะไรวะจริงๆแรปเปอร์ไม่ควรจะมาใช้กำลังแบบในเกมแบบนี้นะครับแรปเปอร์ควรจะแต่งเพลงแล้วก็ดิสกันนะครับเป็นกติกาของแรปเปอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งพี่ก็อยู่ในวงการมานานพี่ก็ค่อนข้างที่จะรู้ปะวะไม่พูดดีกว่าไม่รู้จักยังโอมแล้วมาเปิดมั่วว่างั้นโอ้ย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 ก็ไม่ใส่ละมันไล่ล่ากูคนเดียวเลยเฮ้มันไม่ใส่แล้วอย่างเงี้ยพวกนี้มันเล่นเหลี่ยมกับยังโอมนะเฮ้มันเกินไปละไม่รู้จักยังโอมมาตั้งฟักเกือหรอมันตรงคือมันทุกคนไม่ต้องกลัวครับเพราะมันไม่ได้แดกยังโอมแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจุกเก่งง่ายๆหนึ่งอย่างหมาเลยครับอ้าวไปแล้วยังโอมไปละจ้าก็จัดโชว์ไปสักหนึ่งบาร์มาโยโยโยอ๋อพอที่กว่าวะทำไมหรอข้าเป็นอะไรมาทำเป็นล้อกันล้อตลอดเลยกูจะตายเอาแม่งเขาเซิร์ฟโซนดีกว่าข้องใจอะไรหรือเปล่าหรอลุมสองแต่ข้าไม่ได้ข้องใจอะไรหรือเปล่าไอ้ไก่นวัดกูยิงปัญญาอ่อนเลยตอนเนี้ยเอ้ามันฆ่ากันตายเองไอ้สองตัวนี้มันขี้ลุมจังวะวายอะไรอ่ะ1-1ได้นะเราอ่ะห้องใจ1-1ได้นะอะไรอ่ะเอาเป้า1-1อ่ะเอาเป้ารู้จัก1-1เป้าทั้งชีวิตมีแต่ลุมเหรอมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วไปเลยหนีไปสิหนีไปเลยไก่ไอ้นี่มันต้องให้ยังโอมสั่งสอนครับทุกคนเฮ้ยมันตายไอ้เหี้ยเอาเป้าทีเดียวผมจะตายจังหวะนี้ผมจะสวน
ขาเรียกว่าเชิงเขาไม่ได้เรียกว่าหนีเขาเรียกว่าหันออกไปและหันกลับมาสวนแตกก็ร้องไปนะไอ้ไก่ถ้าไม่อยากโอมพูดแรงจังว่าวันนี้มาในทีมเอาของแร็ปเปอร์ไทยมันก็จะโหดดุดันเหมือนกระแสที่มาแรงของแร็ปเปอร์ไทยตอนนี้อะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์มันมาหากูอีกแล้วแม่งแต่จ้าไม่ได้กินเลือดกูหรอกดูมึงจะเจอยังรู้จักยังโอมาฟักเกอร์มั้ยฮะหนีคนจริงรีตัวครับก็วันนี้ผมต้องรีบไปขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อัดได้ไม่นานนะครับวันนี้ผมขอไปขึ้นคอนเสิร์ตก่อนละกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่สวัสดีลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายก่อนไปจัดสักอีกสัก1บาร์อ๋อโอ้ก็พอเถอะจะติดลิขสิทธิ์ไปว่าคลิปเนี้ย